สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะ Welcome back to Thip channel ซึ่งตอนนี้เนาะพี่น้องทิพย์ก็อยู่ที่โรงเรียนประถมบ้านบึกดงเนาะซึ่งมื้อนี้ก็คือจะพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งแผนเกี่ยวกับการที่จะซื้อโต๊ะตังหรือว่าเฮ็ดโต๊ะตังใส่โรงเรียนประถมบ้านบึกดงเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็คือมีพี่น้องสองฐานเนาะได้โอนเงินมาเพื่อร่วมในการสื่อโต๊ะให้โรงเรียนประถมบ้านบึกดงก็มีผีสะดาไนเนาะนันทวงส่งเงินมากก็คือ 2,500 บาทแล้วก็มีบริษัทซานบุญไซ500 บาทรวมเป็น 3,000 บาทเนาะตอนนี้ก็สิมาให้พ่อบ้านเนาะเป็นคนให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนในการที่จะเฮ็ดโต๊ะตังเนาะตอนนี้ทิพย์ก็อยู่กับเพิ่นไปที่ห้อยสบายดีโอ้ยเจ้าสบายดีอ๋อรายการอยู่กับมาเพราะบ้านอ่อนฐานห้องนายบ้านนะบ้านบึกดงแต่การย่างอีกทันหนึ่งคนบริมาแต่การมีสองคนก่อนแล้วก็คือข้อมูลโรงเรียนเฮาคือที่เห็นเนาะทางเบื้องหลังกับใกล้แน่กับที่เพิ่นมาอัปเดตมาก่อนกับย่างอยู่สภาพเดิมเนาะกับว่าโต๊ะตังกับว่าไหวว่าเฮาสิเฮ็ดแต่ตอนนี้กับเกียมอยู่ว่ากับสร้างเพิ่นแล้วแต่ยังขาดทุนฮ้อนเพิ่นก็ว่าคือมือนั่นเนาะที่ได้มาเบิงเนาะได้มาเบิงแล้วก็ได้เลาะเบิงห้องเฮียนล่างเก่าเนาะแล้วก็ตามแผนเก่าก็คือพอบานว่าอยากได้โต๊ะเก่าหามาซ่อมแซมเอ้าเนาะแต่ว่าเท่าที่เบิงมันก็คือแบบบดเป็นตาซ่อมอะไรมันก็เก่าแห้งสุดซ่วมแห้งเนาะอะไรทิพย์ก็เลยว่าเฮ็ดใหม่เลยบ่มันจึงงามเนาะเพราะว่าห้องเฮียนล่างใหม่เนาะก็อยากให้ได้โต๊ะใหม่โต๊ะตังเฮาประเมินไว้นี่ก็มีไว้อยู่ว่าโรงเรียนเฮาสิสอนควบแต่มี4ห้องเนาะ4ห้องและสิใช้อยู่ใน3ห้อง3ห้องในห้องหนึ่งว่าสิใช้15สูตร3ห้อง45สูตรประมาณนั้นแหละมูลค่าถามสร้างเพิ่นก็ว่าสูตร1 250,000รวมก็11 ล้าน 200,000ปลายน่ะเนาะข้าพเจ้าก็ลืมบ่ได้คิดรายเบิ่งประมาณนี้แต่ก็ตอนนี้ก็ยังขาดทุนฮ้อนเพราะว่าบ่มีเนาะก็เว้าไว้แล้วสร้างเพิ่นก็ว่าไม่เฮาเองเนาะสร้างเพิ่นเฮ็ดถือว่าราคาเนี่ยเป็นสามนั้น250,000แต่ตอนนี้ก็ถือว่ายังบ่ได้เหตุบดบันทึกยังบ่มียังเพราะว่ายังขาดทุนฮ้อนเนาะ250,000นี่ทีพอบานเบาเนาะก็คือก่อนหน้านี้เขาได้ลงกันเนาะโดยก็คือ250,000นี่เป็นราคาใหม่เองโดยซึ่งเพิ่นหาไปตัดใหม่อยู่กกเองเพิ่นซอยเองปาดเองย่างเห็ดย่างเองเพิ่นเห็ดเองเข้าใจ250,000แล้วเขาได้โต๊ะมา1ชุดเป็นมาแม่นโต๊ะกับตัง1ชุดโดยสำหรับแปลนหมานักเรียนแมนของอาจารย์นี่ของอาจารย์นี่เพราะว่ามันยังสีใช้ได้อยู่ที่เพราะว่าเขาเบิ่งก็ยังใช้หลังเถื่อเพิ่นก็ว่าสีประกอบคำว่ามันยังขาดแคลนหรือใช้บ่ได้ก็แม่นบ้านเฮาสิเป็นผู้ประมูลเบิ่งคืนตัวนะแต่ว่าเว้าเรื่องโต๊ะก่อนแต่ตอนนี้ทุนฮ้อนมันก็ยังบ่พอแล้วนะแต่ก็สิเอาของนักเรียนก่อนของนักเรียนเนาะโดยห้องนึงจะสุดก็15สุด15ก็สิใช้อยู่ใน3ห้อง30-60สุดเนาะ45สุด3ห้อง3ห้องบ่โดยห้องนึงได้ซะห้องนึงว่ามันสิสอนควบเด้ป.1 ป.2 กับป.3 ป.4 กับป.5 เพราะว่าเพิ่นได้สอนควบครูมันสิบ่มีแต่ก็ถ้าว่ามีครูมาเพิ่มหรือว่าได้ครูมาจากทางเมืองเฮาก็จังสิคอยเฮ็ดหรือว่าคอยซ้ออีกเทื่อนึงแต่ครูอาจารย์เพิ่นเสนอมาว่าเอา3ห้องก่อนเพราะว่าเคยปฏิบัติกันมาก็เคยสอนกันมาก็แม่น3ห้องสอนควบแปลว่าแสดงว่า45สุดโดยก็ประเมินใส่ซ้ำนั้น45สุดกับ11 ล้านเป็น11 ล้านเนาะ11 ล้าน250,000บอกประมาณนี้บอกหรือว่า225,000หรือว่าได้250,000เนาะคูณให้45สุดเนาะโดย11 ล้าน250,000ให้เงินเท่าไรเดือนเงินบาท4ปลายบอกครับบ่ช่างบ่ได้เบิ่งเลขคือกัน490เนาะที่เฮาหลายซื้อมันน่าจะมันขึ้นลงเฮาก็เป็น 22,959 หรือว่า 23,000 แต่ก็นักเติบได้หาบ่แม่นธรรมดามูลค่า 20,000 แต่ก็บ่สิได้ยังว่าแต่ก็ย้อนว่าขาดทุนฮ้อนดังนี้แหละเฮาจังสิบ่สามารถว่าติ้งไปได้เพราะว่าประชาชนก็ช่วงนี้ยามลงไห่ลงนาเฮาสิเอ่ยใส่เว้าร่วมกันแล้วในการจัดตั้งของบ้านเฒ่าแก่แนวโฮมเพิ่นก็ว่าถึงขันวิกฤตแล้วบ้านเฮาตอนนี้ถึงว่าสิสุดความสามารถแล้วยุดไว้ก่อนเพิ่นว่าขึ้นมาเข้าป่าหาได้จังว่าแต่หักแต่ว่านักเรียนเฮาผัดอยากเรียนบัดนี้อยากสอนเนาะฮอดเทอมใหม่นี่ก็เดือนเดียวเนาะเหลือเดือนเดียวแต่ก็ทางการจัดตั้งบ้านหรือเฒ่าแก่ในโฮมเนี่ยก็สุดวิสัยคือกันถือว่าสุดความสามารถแล้วก็จังได้มาโอ้ลมน้ำผีน้ำน้องจังมาลมกันในมื้อนี้เนาะก็ว่ามีผู้ใดมีน้ำจิตน้ำใจหักซอยเรือได้เนาะในมูลค่าหรือว่าที่ได้เอ่ยมานี้ข้าพเจ้าก็อยากขอทุนฮ้อนอีกครั้งนึง พอได้แบ่งน้ำจิตน้ำใจเล็กน้อยเนาะขอไล่เถื่อแล้วแต่บอยากหานแหละอยากโทษใส่ทั้งน้องทิพย์นี่กับบอยากกล้าแล้วแต่ว่าจนสิเป็นไปสิเป็นไปจนว่าเอาไปตามธรรมชาติของบ้านเฮาเสียเดี๋ยวคือว่าเลยก็บอยากกล้าแล้วว่าไปนี่ก็ได้อีกเถื่อหนึ่งนั้นมันก็ไล่เถื่อแต่ยังก็ขอโทษนำแฟนคลับของทิพย์ channel หรือว่าพ่อแม่พี่น้องที่ชมอยู่เนาะหรือว่าผู้อื่นมันก็หลายเถื่อแต่บ้านเฮานี่ก็สุดอีหลีบ่มีมันบ่มีเนาะรายการเอาแต่พี่น้องคือเห็นหรือว่าคืออยากช่วยเพราะว่าบ้านเฮาสุดความสามารถตอนนี้ถือว่าเฮ็ดยังบ่ทันได้แต่แม่นเดือน11 12หรือเดือน1เดือน2นี่ก็สิมีแววอยู่พอเฮาระดมได้ช่วงนี้ค่าปุ๋ยบ่หรือว่าค่าจ้างค่าหน้าหรืออื่นๆแม่นหรือว่าองค์การจัดตั้งบ้านหรือเฮาร่วมออกไว้แล้วเพิ่นบ่สามารถตอบสนองเฮาได้ถือว่าเพิ่นว่าหยุดไว้ก่อนเด้เขามาเลยวันเลยจังสั้นจริงมาแจ้งรายละเอียดสู่พี่น้องพังย้อนความจำเป็นแต่ของเฮียนเท่ากับหนักเฮียนเท่ากับอยากเปิดแต่ว่าโต๊ะตังที่มันจุดเก้ากับบ่สามารถสอบแซมได้คือทางน้องทิพย์เพิ่นว่าเขาแล้วแต่การเหตุใดสีหอดเปิดเทอมหรือว่าท่านหรือบ่ท่านกับท่านเหตุนี้ท่านเมื่อเดือนนึงเขาใส่เวลาจังมือ40 50กับจังว่าเนาะกับสีทามสางบางเถื่อเดือนหนึ่งแต่เขาปาดไม้ซอยไม้นี่อาจสีท่านหรือบ่ท่านกันเป็นสีใส่เวลาอีกจังน้อยถ้าบ่พ่อกันนาสีได้30 หรือ 40ชุดขอว่านาสีได้ประมาณนี้ถ้าเขาว่าสร้างบทบันทึกมืออื่นแต่มือฮือมือหนึ่งเขาปาดไม้แหละกับเบิ้งไม้แห้งมันยังเราประกอบเขามันก็มีเฟอร์นิเจอร์ในบ้านเท่ากันผู้หับประมูลมันก็สีได้ทางท่านนะกับผมมีแนวคำว่าลายเนาะกับได้ว่าออกมากับมีแต่ขอทื่นฮ้อนจากพี่น้องกับอย่างอ้ายคือกันนี่กับเพิ่นโทษมันแล้วแต่ว่าไม่ฮันเขามีจักตุนไม่เขานี่แปลว่าตอบสนองให้ได้เพียงพอตะกี้ว่าสิเอาไม้บกเป็นไม้รวมของบ้านที่ว่าสิเอาไม้ย่างหรือแต่บ่มีแต่ไม้แดงเนาะไม้แดงนี่ก็ว่าสิซอกซื้อมาเห็ดแข่งขามันให้มันแน่นส่วนไม้ย่างนี่คือว่าเขาโอเคได้สิเป็นหน้า40นี่พอได้ลายต้นอยู่คือว่าสิพ่อ45สุดคิดว่าแนวนั้นพอ45สุดก็ประมาณอยู่80ปลายแผ่นของ8แผ่นมาเนี่ยแผ่นโต๊ะเนี่ยประมาณ100ปลายแผ่นนี่แหละโต๊ะแมทซาวความยาวของมันประมาณนี้ลุมเทิงกับสิประมาณนั้นสร้างนี่เป็นสร้างบ้านเฮานี่สร้างเป็นสร้างบ้านเฮาแต่กายังบ่ได้สร้างยังบ่ได้เขียนบทบันทึกเพราะว่ายังบ่มีอุปกรณ์สิจ่ายแต่ว่าเบื้องต้นเพิ่นก็ว่าไว้อยู่เพิ่นให้ทิศนี้เพิ่นว่าข่าวว่าบ่พอก็สิเอาทุนเพิ่นก่อนในระยะ 50% เพิ่นว่าสินะถ้าว่าทุนไปเบิดนี่เพิ่นก็บ่มีคือกันแบบนี้น่ะถึงว่าเพิ่นสิจ่าย5ล้านนี่เพิ่นเฮ็ดได้อยู่ถ้าว่าแนวนี้เพิ่นเฮ็ดก่อนถ้าเบิดเพราะว่าเพิ่นสิจ้างกรรมกรบทอื่นมาปาดไม้แล้วก็บ้านมีเท่าไรทางบ้านเท่ากับสีชอกสีหาน่ะสีมีอยู่สีมีส่วนประกอบใส่ถ้าว่าบื้นได้หรือว่าสีเป็นอาชีพบอลังเถื่อกับอาจสีเป็นไปได้ลังเถื่อกับสีคุณเคียวถ้าเป็นนั่นก็อยากฝากแฟนคลับทั้งThip channelหรือว่าพี่น้องเขาเนี่ยนั่นแหละขอหลายเถื่อกับอยากอ้ายคือการจะตั้งเนี่ยก็ได้ให้ได้มันจำเป็นเดือนเดียวมันสีเหลืองเขาเหี่ยงเนาะโดยขั้นว่าเพื่อนให้ติดนี้ก็ให้เพื่อนเห็ดแล้วแหละโอ้จังพยายามสอบมาซวยกันโดยทางเฮากาสีล้มกันในขณะการจัดตั้งและกาสีใส่ชุดความสามารถเพราะว่าหลังจากที่เฮาได้ล้มกันแล้วกับมืออื่นเนาะมือนี่กับมันขำแล้วมืออื่นกับสีเขามาล้มน้ำเพลินและสร้างบทบันทึกขนาดโต๊ะเฮาเห็ดสำไดและความสูงของสำไดและมันเหมาะสมกับเด็กอะไรเฮาต้องค้นคว้ากันก่อนกับประมาณมืออื่นน่ะสิได้คำตอบสีสูง60หรือ70และแป้นมาสูงสำไดน่ะสีเฮาสีประสานทางศึกษาแน่เพราะว่าแบบของโต๊ะมันแบบใดสาเหตุเกินไปมันผิดแบบมันก็สียากแต่เขาเขียนบนบันทึกมันต้องว่ามีโต๊ะแต่แป้นมามีขอบอย่างสีสูงชั้นนั้นโต๊ะนี่ก็ต้องเหตุให้มันงามมันยังแบบนี้สีประมาณนั่นแหละครับว่าเขาสีสร้างบนบันทึกคือว่าทั้งนั้นสีซอกซอยเนาะหรือว่าทั้งแฟนคลับของทิพย์ซีแนลหรือว่าเท่าทิพย์กับสาธุเนาะทางเขาก็ได้แม่นแบบจะนำสนุนมาจะได้แต่ไม่อยู่แต่ว่าแบบอันทาวาพื้นเฮดดิตี้นะโดยยังแบบห้าพรพื้นใดอยู่นะเพิ่นกะว่าให้ติดนี่เนี่ยในช่วงชั่ว10 ล้านนี่เพิ่นสีจ่ายก่อน50%เพิ่นให้ติดนี่50%อย่างสินะพูดว่าเพิ่นเฮ็ดไปในจำนวนเงิน50%นี่เพิ่นเฮ็ดได้อยู่ทาวาเฮ็ดแล้วเบิดแล้วเพิ่นก็บ่มีเงินจ้างกรรมกรแน่แล้วบ่มีเงินซื้อสีบอซื้อตะปอกตะปูบอจังสิเพิ่นสิเอาส่วน 50% ของจำนวนหันคือว่า5 ล้านบอแล้วไปใช้หันแล้วเฮามีก่อน5 ล้านแล้วก็ได้อยู่เพิ่นว่าจังซี่อันนี้ตามที่คำนวณเนาะโดยเท่าใดก็ 250,000 โดย 250,000 ประมาณ 20,000 23,000 เนาะสำหรับโต๊ะ โตกับตังนักเรียน45สุด23,000เนาะเมื่อนั้นที่ทั้งอลันเนาะอลันเพิ่นสั่งเนาะก็คือสุด 1,200 เนาะสุด 1,200 บาทเนาะ 1,200 ถ้า45สุดก็คือราคาคิดว่าเท่าไรได้ 40,000 54,000 ลบ 23,000 ก็ถือว่าประหยัดไปได้ 30,000 เอ็ดเนาะแน่นเพราะว่าส่วนดีที่ทางบ้านเฮามีไม่มีทรัพยากรธรรมชาติอยู่มีทรัพยากรอยู่ก็เลยว่าได้จ่ายแต่ค่าให้งานซึ่งขายงานสำหรับที่น้องคิดว่าถูกได้เพราะว่า250,000นี่เด้อ250,000นี่เท่ากับเท่าใดห้านให้490เนาะถูก250,000อันนี้25,000ถึกอยู่510 บาทสบายดีเข้ามาเลยถึกอยู่สุด1,510 บาทเนาะสำหรับขายงานเสริมขายงานตัวนี้เห็นยังแน่ใหม่ยังเป็นตุ่นตัดเองไปซอยเองไปตัดไปซอยเข้าใจ510 บาทก็คือได้โตกับตังได้โตมาเลยแต่เขาจะกวดสอบเอาไม่เพิ่นมาเห็ดยังแน่พ่อและบ่อถาพ่อแล้วก็สั่งเพิ่นยุดทีนะว่ามันซ้ำเขาอยากได้บอกะมีแต่เขากวดกากันในบ้านแต่การจัดตั้งของบ้านเขาจะลงไปเบิ่งว่าเขาตัดจากต้นตัดไม้ซ้ำนี่ไม้มันมีจากแผ่นโตต่างแผ่นมาเขาคูนออกมาแล้วก็ให้เลื่อยเขาซ้ำนั่นแล้วก็เขาเป็นผู้กวดสอบแล้วเขาเอามาเฮ็ดเป็นแข่งเป็นขามันอย่างนี้เนาะอันบันนี่เอียงเกาะโตนักเฮียดไอ้ต้นในคู่เท่าไรเกาะ2,200บ่2,200บ่หรือ2,300ไร2,200ก็ได้เนาะที่ทั้งร้านเพิ่นซื้อเอาพอเพิ่นบ่มีใหม่เด้แล้วก็2,200ก็ต้องแมน3ห้องเนาะ3ห้องก็ 6,000 น่ะดิ 6,600 คันนั้นเพิ่นเฮ็ดให้นี่เพิ่นเอาสุดเท่าใดซะคันสุดตอนนี้เฮายังบ่ทันเว้าว่าตัวในคู่หลังเถื่อตัวเก่าก็คือยังพอใช้อยู่มันมี2สุดบ่อยากฮู้ประเมินราคาไว้หั่นยังว่าบ่ได้ถามเพิ่นตัวนี้เนาะก็เว้าความจริงนำกันว่าทางเฮาอ่อนในลิ้นแล้วบ่ได้ถามแต่ก็ว่ากันอยู่เบื้องต้นอันนี้จักสีว่าได้หรือบ่ได้เนาะกะคาดคะเนว่าตามว่าตามความจริงแล้วบ่ได้ตัวเพิ่นว่าเขาว่าสั่งลายปานนี้เพิ่นก็สิซอยอยู่เพิ่นว่าโต๊ะสุดของอาจารย์สุดใดสุดหนึ่งเพิ่นว่าสินาสวยซ้ำเลยยังว่าจักเพิ่นสิซอยจังได๋แต่เฮาก็สิระดมเพิ่นอยู่เพิ่นในบ้านเดี๋ยวว่าให้ซอยเป็นสุดของโต๊ะของครูเสียก็สิระดมอีกแต่ว่าสิระดมได้บ่หรือบ่ได้ถ้าบ่ได้ก็ทางเฮาสิใช้งบของบ้านตื้มใส่จุดนั้นถ้าว่ามันได้ใน45สุดแม่งกับประมาณว่า4-5 ล้านนี่ก็ได้บ่คำสีขายเข่าอีกต้นหนึ่งกับประมาณ4 ล้านไปก็สิประมาณมาตื่มใจกับหรือว่าที่ได้โอนมาคือชาวทิพย์เปิ้นถามว่าบ้านเฮามีเท่าใดก็สิประมาณนี้มีช่วยคำว่าบ่มีจักดีมันก็สิเป็นไปบ้านบ่ได้อย่างที่ใดว่าตามความจริงนำกันมีแต่ในนั้นอยากว่าคำว่าโอ้บ่มีแล้วจากเพิ่งพี่น้องเบิดนี่ก็โอ้กับว่าออกมานี่ก็อยากอายนั่นนะว่าวันนี้ก็ได้แต่จำเป็นหลายเถื่อคอเพิ่นแล้วก็ว่าอยากปิดแล้วเมื่อกี้พ่อบ้านว่าอันกายข้ออีกเถื่อนึงนี่รู้สึกว่าเถื่อนึงนี่หลายเถื่อเถื่อนึงหลายเถื่อแล้วจังว่ากับเพิ่นดราม่ามากก็เห็นอยู่ในคลิปอีหยังคำเบิ่งก็บ่มีดราม่าดอกสลายเลยเพิ่นก็ซื่นส้มแม่นมีแต่หยองเนาะทั้งพ่อบ้านก็ถือว่าน้ำพาได้ดีแล้วก็ลูกบ้านก็ถือว่ามีความหัวใหม่หัวมือเนาะมีความสามัคคีนำหนึ่งใจเดียวส้มว่าอยากได้อีลี่เนาะผู้เพิ่นเห็นเพิ่นก็ซวยเห็นบ่ไล่เถื่อเนาะที่ว่าเฮาได้ระดมเงินเผื่อมาสร้างโรงเรียนวันนี้ก็ถือว่าได้มาตลอดเนาะเถื่อนึงก็หลายหมื่นเนาะมาน้ำหลังกินนี่ซอยวังโบกอันยังก็เป็น8 ล้านปลายคุณบ่มี8 ล้านเอามาซอยสมทบกับสร้าง5 ล้านเถื่อที่2บ่บ่จือแล้วท่านได้เบิ่งเอกสารเนาะที่2นั่นล่ะก็ถือว่าน่าจะเกินแสนกว่าบาทแล้วเนาะที่ได้มาสวยห้องเรียนบึกด้งเนาะนั่นแหละทางการจะตั้งบ้านจังบ่มียังและก็บ่อยากกล้าอีเพราะว่าบ้านเฮานี่เป็นที่บ้านถือว่ากะย่อมรับความจริงว่าเป็นบ้านทุกข์ยากบ้านด้อยอนาถาแต่กะอยากได้ให้พ่อลูกหลานเฮาได้ห่ำได้เรียนได้โรงเรียนหลังใหม่เนาะแต่ว่ากะอยากบืนไปให้มันสุดที่ความตั้งใจไว้แต่กะสิซ่าหรือไว้กะคือเฮาเห็นนำกันเนาะพี่น้องเห็นความจริงนำกันว่าสิบืนไปจนชุดยอดแต่ว่าสีบื้นในใดก็อาศัยพี่ๆน้องๆที่เฮาประกอบมาและถ้าว่าบื้นโดยบ่มีพี่มีน้องสวยกันกับซี่บ่ฮอดจุดนี้ยังกะแม่นขอบใจน้ำพี่น้ำน้องที่ได้ซอยทึนมาในครั้งก่อนหรือว่าครั้งนี้ก็ดีที่ชาวทิพย์ได้อ่านไปเนาะทั้งก็มีพี่สัตนัยนันทวงศ์และก็บริษัทสานบุญไส้โดยเพิ่นก็ถือว่า กะวังว่าเนาะวังว่าหลายๆทานกะเครื่องสีสนับสนุนมาหรือว่าซอยพี่น้องบ้านเฮาให้ลูกให้หลานเฮาได้โต๊ะไม้เนาะได้เข้าโรงเรียนกะโรงเรียนเฮากะยังอีกเดือนนึงเนาะแต่ว่าหากสิท่านหรือบ่ท่านกะแม่นสิได้เปิดสิซอกซ่อมแซมบ่ถ้าบ่ท่านถ้าว่าท่านแล้วโต๊ะไม้กะแม่นสิได้ตั้งไม้มานั่งเนาะกะว่าบ่ท่านกะสิแม่นเร่งให้ทั้งสร้างเพิ่นเฮ็ดอย่างนั้นก็สีบ่มีหยังแล้วมีแต่ขอบใจหลายๆเนาะที่แฟนคลับได้อุ้มสู่ยูนูนสวยเรือของเฮียนบ้านข้าพเจ้าเนาะที่ได้มาฮอดมื้อวันนี้ก็ยังเหลือแต่อันเล็กๆน้อยๆก็บ่น้อยเด้อเนาะพี่น้อง 20,000 ปลายหลายเดือน 20,000 ปลายนี่ก็สุดความสามารถเลยขอบใจให้ทุกท่านมีแต่โชคแต่ลาภอายุมั่นขวัญยืนอยู่ดีมีแฮงเนาะอย่าเจ็บอย่าจนสุขมันร่ำรวยนำกันเบิดทุกคู่ทุกคนสาธุก็อีกอันนึงเวียกหนึ่งเนาะที่ยังขางค่าก็ตั้งแต่ต้นเรื่องมาหูแล้วเนาะก็คือระเบียงยังไม่ได้เนาะแต่ว่าตอนนี้เอาโต๊ะก่อนเนาะเอาโต๊ะก่อนเนาะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านได้ทีอยากรวมส้มทบงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้โรงเรียนบึกด้งเนาะได้สำเร็จเนาะในการเฮ็ดโรงเรียนหลังใหม่ได้แล้วท่านหรือว่าได้ท่านได้เข้าเรียนในโซเคียนปีสิมานี่ก็คือเดือนหน้าหรือว่าวันที่1เดือนกันยายนนี่เนาะก็สามารถติดต่อทีมงานมาได้ก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ได้ช่วยเหลือมาบอกว่าจะเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนบึกด้งหรือว่ากิจกรรมอื่นๆก็ขอให้ผลบุญเนาะหรือว่าสิ่งดีๆกลับคืนไปหาแฟนคลับให้มีแต่สุขภาพดีอายุมันขวัญยืนแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกคนเด้อพี่น้องสาธุสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องก็จบไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าตลอดตอนนี้สบายดีไป